ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับในสปอยเบอร์เซิร์ก EP ที่40ก่อนจะไปฟังบายสีสปอยนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาฟังบายสีสปอยเบอร์เซิร์กใน EP ที่40กันเลยดีกว่าครับตอนนี้กลุ่มช่วยเหลือกรีฟีดได้เข้ามาสู่ภายในหอคอยแห่งการคืนชีพแล้วด้านในของหอคอยมันช่างแตกต่างเมื่อมองมาจากภายนอกภายในประกอบด้วยบันไดที่ไต่วนลงไปสู่ความมืดมิดเบื้องล่างกัดทึ่งกับความลึกของหอคอยที่เห็นอยู่ต่อหน้าเขาเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ที่เกือบทั้งชีวิตได้พบเจอแต่สิ่งสวยหรูชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมเธอตนกกับสิ่งที่พบเจอทั้งความลึกที่เวิ้งว้างห้องขังที่ชวนให้น่าสงสัยเธอชะเง้อมองเข้าไปในห้องขังนั้นนักโทษคนหนึ่งได้โผล่ออกมาเธอตกใจกลัวนักโทษที่เผยตัวตนให้เห็นนั้นความตกใจกับภาพที่เห็นทำให้เจ้าหญิงชาร์ลอตต์เข่าอ่อนไม่สามารถเดินต่อไปได้กัตเสนอให้เจ้าหญิงรออยู่ด้านบนแต่เจ้าหญิงที่เลือกแล้วว่ายังไงเธอก็ขอจะไปพบกับกีฟีดก่อนกัตเสนอตัวที่จะแบกเจ้าหญิงไปถึงแม้เจ้าหญิงจะถือตัวอยู่บ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการจะพบกับกีฟีดทำให้เธอยอมรับข้อเสนอของกัตเจ้าหญิงที่อยู่บนหลังของกัตในตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเป้าสายตาของแคทก้าเธอหันหลังกลับทันทีที่กัตเหลือบมามองเธอกัตตัดรำคาญเรื่องหยุมหยิมได้เอ่ยปากถามเจ้าหญิงถึงความลึกและประวัติความเป็นมาของหลุมแห่งนี้เจ้าหญิงได้อธิบายว่าถึงแม้คุกนรกแห่งนี้จะสร้างขึ้นมาไม่นานซึ่งเป็นช่วงเวลาล่าอาณานิคมแต่ความลึกของคุกที่เห็นก็ใกล้เคียงกับหอคอยที่ดูจากภายนอกแต่สำหรับความลึกของหลุมนี้มันลึกและเก่าแก่กว่านั้นมากความลึกที่ว่าอาจจะมากกว่าภูเขาที่สูงที่สุดของมิดแลนด์ก็เป็นได้กัตได้ถามต่อถึงภายในหลุมแห่งนี้เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ได้บอกกับทุกคนถึงชื่อของมิดแลนด์และความเกี่ยวข้องกันนั้นย้อนกลับไปราวพันปีดินแดนแห่งนี้ยังไม่ได้ถูกปกครองโดยใครเป็นการเฉพาะตอนนั้นมีชนเผ่าต่างๆมากมายที่ลบพุ่งทำสงครามกันสงครามที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานทำให้เกิดสภาวะขาดแคลนอาหารและเกิดโรคระบาดคนได้ตายไปมากถึง1ใน3ของประชากรทั้งหมดในเวลานั้นแต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งได้เข้ามายุติสงครามนั้นชายผู้นั้นมีชื่อว่าจอมราชันไกเซริกจอมจักรพรรดิผู้รวบรวมแว่นแคว้นต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวตามบันทึกที่หลงเหลืออยู่ไม่มีประวัติหรือภูมิหลังของจอมราชันบันทึกไว้เลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนรวมถึงกองทัพที่เกียงไกรของเขาบันทึกส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่หลังจากที่เขาได้ผนวกดินแดนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วโดยบันทึกได้กล่าวถึงพระองค์เกี่ยวกับการทำสงครามจนได้ฉายาจากศัตรูว่าเป็นจอมราชาปีศาจหรือราชาแห่งความตายแต่เบื้องลึกของฉายานี้อาจจะได้มาจากเกราะที่พระองค์สวมใส่พระองค์มักสวมชุดเกราะที่มีหน้ากากเป็นหัวกะโหลกอยู่เสมอเมื่อเจ้าหญิงชาร์ลอตต์เล่ามาถึงตอนนี้กัตได้หวนนึกถึงชายที่สวมชุดเกราะเป็นโครงกระดูกและมีหน้ากากเป็นหัวกะโหลกอัศวินหัวกะโหลกกัตคิดในใจถึงความเป็นไปได้ที่อัศวินหัวกะโหลกจะเป็นราชาไกเซริกจูโดได้พูดเสริมถึงนิทานประลัมประลาที่เขาเคยได้ยินมาเกี่ยวกับราชาหัวกะโหลกว่าเมื่อแผ่นดินได้รวมกันแล้วพระราชาได้สร้างเมืองหลวงขึ้นเมืองหลวงที่พระราชาได้สร้างขึ้นนั้นก็คือมิดแลนด์เงินทองที่ได้จากการเก็บภาษีอย่างหนักและการกดขี่ข่มเหงเพื่อสร้างเมืองหลวงที่ใหญ่โตในตอนนั้นได้เกิดทุกข์เข็นขึ้นไปทุกหย่อมหญ้าและเมื่อพระเจ้าทรงทนไม่ได้กับการกระทำของราชาไกเซริกพระองค์ได้ส่งเทวทูตทั้ง5เพื่อลงมายุติการครองราชของพระราชาไกเซอร์เทวทูตได้ทำลายเมืองนั้นด้วยสายฟ้าและภัยธรรมชาติจนเมืองทั้งเมืองพังทลาย
ล่มสลายไปภายในคืนเดียวแคทก้าถามจูโดเกี่ยวกับจำนวนทูตสวรรค์ที่อาจมีเพียง4ไม่ใช่5คนจูโดที่สงสัยเกี่ยวกับนิทานปาลัมพลากับความเกี่ยวข้องของหลุมแห่งนี้เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ได้ตอบคำถามของจูโดเกี่ยวกับตำนานที่กล่าวมาว่าเมืองของไกสลิกนั้นมีอยู่จริงและเมืองที่ว่านั้นยังคงหลับไหลอยู่ใต้ธรณีโดยที่ฝนฟ้าและพายุหรือแสงแดดก็ไม่อาจย่างกายไปทำลายมันได้เมืองที่ว่านั้นอยู่ใต้หลุมภายในหอคอยแห่งการคืนชีพแห่งนี้มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าราชวงศ์มิดแลนด์เท่านั้นที่มีสายเลือดของจอมราชันไกสลิกอยู่เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ได้เล่าต่อว่าก่อนหน้านี้ได้มีการส่งทีมสำรวจมาสำรวจหลุมแห่งนี้หลายต่อหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ไม่เคยมีใครลอดกลับออกไปได้แม้แต่คนเดียวเมื่อชาร์ลอตต์เล่าถึงความน่ากลัวที่เกิดขึ้นในหลุมแห่งนี้จูโดได้หยอกล้อกับเจ้าหญิงโดยอ้างเรื่องผีสาวที่อาจมีได้ภายในหลุมแห่งนี้เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ตกใจกลัวกับกิริยาที่จูโดแกล้งเธอกอดรัดคอของกัดไปแน่นแต่การกระทำของเจ้าหญิงดูเหมือนจะสร้างความน้อยใจให้กับแคทก้าอยู่บ้างแคทก้าที่มัวแต่มองกัดจึงทำให้เธอสะดุดเข้ากับชะง่อนหินที่ยื่นออกมาทำให้คบไฟในมือของเธอได้ตกลงไปในส่วนลึกเบื้องล่างคบไฟที่กำลังร่วงลงมาได้เผยให้เห็นภาพของเทวรูปและวิหารที่ถูกทำลายและเมื่อคบไฟได้ตกลงมาสู่พื้นเบื้องล่างที่นั่นเต็มไปด้วยซากศพนับไม่ถ้วนบนกองวิหารที่พังทลายและทุกศพก็มีสัญลักษณ์แปลกๆที่สลักอยู่ที่หน้าผากของซากศพที่แห้งกลางเหล่านั้นแต่ในระหว่างนั้นกัตก็เหมือนจะรับรู้ได้ถึงอะไรบางอย่างจูโดถามกัตถึงความผิดปกติที่กัตแสดงออกมาแต่กัตที่ไม่แน่ใจกับความรู้สึกที่ตัวเองสัมผัสได้เขาได้ปฏิเสธกับจูโดถึงความกังวลใจที่เขาอาจจะวิตกไปเองเมื่อทั้งหมดได้ก้าวเดินต่อไปเพื่อช่วยเหลือกีฟีดชายร่างเล็กคนหนึ่งได้เปิดเผยตัวขึ้นในเงามืดบนบันไดทางเดินถึงแม้ภายในหลุมจะลึกสุดจะยังแต่ในตอนนี้ปลายทางของบันไดได้สิ้นสุดลงแล้วที่นี่คือห้องคุ้มขังของกีฟีดแคทก้าที่ใจหายเมื่อหัวนึกถึงการคุ้มขังกีฟีดที่ลึกอยู่ใต้ดินเป็นเวลานานกว่า1ปีในที่ที่ไร้แสงเช่นนี้ชาร์ลอตต์ได้ลงมาจากหลังของกัตพร้อมตรงไปที่หน้าประตูห้องขังซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่แคทก้ากำลังจะไขประตูชาร์ลอตต์ที่ถึงประตูก่อนได้เคาะประตูนั้นพร้อมเรียกชื่อของกรีฟีดแต่ดูเหมือนจะไร้ซึ่งเสียงตอบรับแคทก้าที่ถือกุญแจอยู่สั่นเทากับสิ่งที่จะได้เจอหลังจากนี้กัตตรงเข้ามาจับบ่าของเธอเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมาอีกครั้งแคทก้าได้ตรงเข้ามาไขประตูห้องขังออกและประตูก็ได้เปิดออกภายในห้องขังที่มืดมิดปราศจากแสงมันมืดและอับแคทก้าใช้ตะเกียงในมือพยายามส่องไฟเข้าไปภายในห้องพวกเขาค่อยๆก้าวย่างเข้าไปทีละก้าวแสงที่สาดส่องมาจากประตูมันไม่มากพอที่จะทำให้ห้องนี้สว่างได้แคทก้าได้ร้องเรียกชื่อของกรีฟีดแต่ทุกอย่างก็ยังคงเงียบอยู่เช่นเดิมจูโดสอบถามเจ้าหญิงอีกครั้งถึงความแน่ใจว่าที่นี่คือที่คุ้มขังของกรีฟีดเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ได้ยืนยันหนักแน่นว่าห้องนี้คือห้องที่คุมตัวกรีฟีดไม่ผิดห้องแต่ในระหว่างที่ทุกคนกำลังปรึกษากันอยู่นั้นกัตก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างภายในห้องแห่งนี้ที่นี่ไม่ได้มีแค่เพียงพวกเขาที่พื้นห้องใครบางคนอยู่ที่นั่นกรีฟีดอย่างนั้นเหรอกัตที่ไม่แน่ใจว่าร่างที่เห็นนั้นจะใช่กรีฟีดหรือไม่เขาเรียกชื่อกรีฟีดอีกครั้งแต่ร่างนั้นก็ยังคงนิ่งอยู่เช่นเดิมแคทก้าได้ส่องไฟที่ถืออยู่ส่องไปที่ร่างนั้นแต่ภายในห้องแห่งนี้มันมืดเกินกว่าที่จะมองเห็นสิ่งใดๆได้พวกเขาค่อยๆย่างกลายเข้าไปหาร่างนั้นอย่างช้าๆและระมัดระวังเมื่อมาใกล้กัตได้สังเกตเห็นร่างหนึ่ง
นอนเปลือยเปล่าคว่ำหน้าอยู่บนพื้นร่างนั้นผ่ายผอมและมีร่องรอยของการทรมานอยู่ทั่วตัวทั้งรอยเคี้ยนตีและแผ่นหลังที่ถูกกรีดและถลกหนังจนเห็นกล้ามเนื้อสีแดงสดด้านในร่างนั้นถูกครอบด้วยหมวกโลหะที่ล็อกกุญแจไว้รูปร่างของหมวกใบนั้นดูละไม้คล้ายกับหน้ากากเหี่ยวของกรีฟีดกัดที่ตกใจกับสิ่งที่เขาเพ่งมองฝ่าความมืดในตอนนี้นั่นคือกรีฟีดอย่างนั้นเหรือแคทก้าจูโดพิพินและชาร์ลอตต่างพากันตกตะลึงกัดที่ได้สติก่อนใครได้ตรงเข้ามาที่ร่างนั้นพร้อมกับพยุงร่างนั้นไว้ในอ้อมแขนของเขาเช่นเดียวกันกับด้านหลังร่างที่ผ่ายผอมผิวหนังที่ถูกแล่จนเห็นซี่โครงเอ็นมือเอ็นเท้าได้ถูกตัดออกอีกทั้งลิ้นก็เช่นกันกัดได้ตะโกนบอกแคทก้าให้นำกุญแจมาปลดหมวกที่ครอบใบหน้านี้ออกแคทก้าที่ยังตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกจนกัดต้องเรียกอีกครั้งด้วยเสียงอันดังกว่าเดิมจูโดได้ตรงเข้ามาหาแคทก้าพร้อมหยิบกุญแจที่อยู่ในมือของแคทก้ามาจูโดและกัดช่วยกันปลดกุญแจที่ล็อกหมวกเหล็กใบนั้นออกแต่ทันทีที่ทั้งคู่เห็นใบหน้านั้นพวกเขาก็ต้องตกใจมากยิ่งขึ้นแคทก้าที่กำลังจะเข้าไปแต่ถูกกัดสั่งห้ามไว้เพราะกัดไม่ต้องการให้ใครพบเห็นใบหน้าของกรีฟีดในตอนนี้สิ่งที่พวกเขาได้เห็นนั้นมันน่ากลัวเกินกว่าที่คนอื่นๆจะได้เห็นกัดสวมหมวกเหล็กนั้นกลับคืนที่เดิมตอนนี้กัดไม่เชื่อว่าคนที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาคือกรีฟีดไม่มีทางที่กรีฟีดที่เคยเป็นผู้นำกองพันเหี่ยวกองพันที่ไร้พ่ายมัจจุราชแห่งสงครามจะอยู่ในสภาพเช่นนี้นี่ต้องไม่ใช่กรีฟีดอย่างแน่นอนขณะที่กัดกำลังสิ้นหวังกับสิ่งที่พบเจออยู่นั้นร่างในอ้อมกอดนั้นก็ค่อยๆลืมตาขึ้นภาพแรกที่กีฟีดเห็นนั่นก็คือกัดชายที่อยู่ในห้วงคำนึงของกีฟีดมาตลอด1ปีที่ผ่านมาความรู้สึกที่ทั้งรักทั้งคิดถึงห่วงหาและชิงชังแต่ในเวลานี้วันที่เขาหมดสิ้นในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกัดก็ได้กลับมาหลังจากที่ได้ทรยศและหักหลังความเชื่อใจที่เขามีให้นั่นก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ฆ่าเขาไปแล้วกรีฟีดพยายามพูดความในใจของเขาออกมาแต่เสียงมันเหมือนจะหายไปจากเขานานแล้วกรีฟีดได้พยายามเอื้อมแขนของเขาไปที่กัดแววตาที่มองกัดดูแปลกและแตกต่างจากเพื่อนหรือศัตรูกรีฟีดเอื้อมมือที่ไร้เลี้ยวแรงนั้นไปที่คอของกัดจูโดเองก็รับรู้ได้ถึงด้านมืดของกีฟีดในตอนนี้แต่เลี้ยวแรงที่จะบีบหรือเค้นที่คอของกัดนั้นมันไม่มีอีกแล้วกัดที่เสียใจมากที่เห็นกีฟีดอยู่ในสภาพนี้จนเขาไม่ทันสังเกตถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกัดโอบกีฟีดไว้ในอ้อมกอดของเขากอดที่เหมือนอยากจะบอกกับกีฟีดว่าฉันขอโทษฉันไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแบบนี้เลยโอบกอดที่สันเทาของกัดจนกีฟีดเองก็เหมือนจะเข้าใจกัดได้เป็นอย่างดีกีฟีดได้วางมือของเขาลงบนมือของกัดน้ำตาแห่งความคิดถึงความเสียใจทุกความรู้สึกของกัดได้พลั่งพลูออกมามันเป็นคำตอบให้แก่กีฟีดได้เป็นอย่างดีชาร์ลอตที่ยังไม่เข้าใจว่าตอนนี้กรีฟีดได้ประสบพบเจออะไรมาบ้างเธอต้องการจะเข้าไปหากรีฟีดแต่พี่พินได้จับบ่าของเจ้าหญิงไว้มันเป็นภาษากายที่ต้องการให้เจ้าหญิงรอก่อนที่จะเข้าพบกรีฟีดได้ในเวลานี้ชาร์ลอตไม่เข้าใจและสอบถามพี่พินถึงสาเหตุที่พี่พินได้ห้ามเธอไว้แคทก้าที่มองเหตุการณ์นั้นอย่างเข้าใจด้วยร่างกายที่สั่นสะท้านและหัวใจที่เต้นแรงแต่ทันใดนั้นชายร่างเล็กที่แอบติดตามมาก็ได้ปิดประตูขังล็อกทุกคนเข้าไว้ด้านในเขาคือชายผู้ทรมานกีฟีดหรือผู้คุมคุกแห่งนี้เขามองทุกคนผ่านช่องประตูพร้อมหัวเราะอย่างยินดี
ที่สามารถจับคนที่ลอบเข้ามาได้ผู้คุมได้แนะนำตัวเองกับเจ้าหญิงชาร์ลอตและรับรองความปลอดภัยให้กับเธอผู้คุมได้บอกกับทุกคนว่าตอนนี้เขาได้แจ้งกับเหล่ากองทหารถึงการบุกรุกที่เกิดขึ้นและอีกไม่นานกองทหารก็กำลังจะมาถึงเขารู้จะดีใจมากที่ตอนนี้มีคนมาให้เขาทรมานเพิ่มขึ้นกัตที่ค่อยๆลุกขึ้นได้ถามกับผู้คุมว่าเขาคือคนที่ทรมานกีฟีดหรือไม่ผู้คุมที่รู้สึกปลอดภัยจากประตูที่แข็งแรงได้ยอมรับกับกัตว่าเขาคือคนที่ทรมานกีฟีดเขาได้อธิบายอย่างมีความสุขถึงการทรมานกีฟีดตลอด1ปีที่ผ่านมาขั้นแรกเขาได้ตัดเอ็นมือเอ็นเท้าของกรีฟีดเพื่อป้องกันไม่ให้กรีฟีดหลบหนีหรือทำอันตรายแก่เขาจากนั้นก็เริ่มถลกหนังหรือตอกเล็บของกรีฟีดเขาได้อธิบายขั้นตอนการทรมานที่หลากหลายเช่นใช้เหล็กร้อนมานาบตามตัวหรือเอาน้ำร้อนๆมาลาดผู้คุมได้เสริมว่าเขาลอกใบหน้าของกรีฟีดออกเหมือนกับผิวหนังส่วนอื่นๆที่เห็นอยู่ตามร่างกายแต่สิ่งที่ปวดปานมากและภูมิใจที่สุดในร่างกายของกีฟีดนั่นก็คือลิ้นของเขาผู้คุมได้ตัดลิ้นของกีฟีดและผูกเชือกแขวนคอไว้เขาดึงลิ้นของกีฟีดออกมาจากที่คล้องคอและเริ่มเลียมันอย่างคนที่วิปริตกัดกระทืบเท้าและแทงดาบในมือของเขาทะลุประตูคุกออกมาโดยมีร่างของผู้คุมติดอยู่ที่ปลายดาบนั้นทุกคนต่างตกตะลึงกับภาพที่กัดห้อยผู้คุมไว้ที่ปลายดาบของเขาโดยมีหลุมลึกเป็นพื้นเตรียมรองรับร่างนั้นกัดเขย่าดาบในมือเพื่อให้ร่างนั้นไหลตามคมดาบมามีดในมือของเขาได้เฉือนลงบนลิ้นของผู้คุมในทันทีก่อนที่เขาจะลดปลายดาบลงเพื่อให้ร่างนั้นค่อยๆไหลตามคมดาบไปถึงผู้คุมจะร้องขอชีวิตแต่สิ่งที่เขาได้ทำกับกีฟีดมันยากเกินกว่าที่กัตจะให้อภัยได้ร่างนั้นได้ล่วงลงไปสู่หลุมเบื้องล่างแต่ทันใดนั้นเองลูกธนูก็ได้พุ่งปักมาที่พื้นในจุดที่กัตยืนอยู่ตอนนี้ที่บันไดทางเดินต่างเต็มไปด้วยเหล่าบรรดาทหารที่มีอาวุธครบมือทหารเหล่านั้นได้บอกให้ทุกคนยอมแพ้และวางอาวุธในมือเจ้าหญิงเสนอแผนตัวประกันให้กับแคทก้าแต่ในตอนนี้สีหน้าของกัตดูเหมือนว่าแผนตัวประกันจะยังไม่จำเป็นกัตมองไปที่ทหารเหล่านั้นด้วยความเหี้ยมเกรียมครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่40ก่อนจะจากกันไปนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ